ที่ยวมาอีกแล้วล่ะวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีครับวันนี้ที่เรายืนอยู่คือ5ธันวานะครับก็จะมีงานนึงชื่อว่างานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควครับซึ่งมีแสงสีเสียงและก็สื่อผสมอีกหลายอย่างนะครับแต่งานกลางคืนสงสัยอะดิมายืนทำไมแต่กลางวันแดดเปรี้ยงขนาดนี้ใครมายิงพลุให้เราเห็นไม่ได้มาดูพลุครับงานนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดรถจักร2คันคือ713และ715ใช่ครับคุณทวด456ที่ยังวิ่งได้2คันตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ข้างในครับที่สถานีกาญจนบุรีตอนนี้เที่ยงละอีกไม่นานเขาก็คงจะติดเตาให้ควันออกปล่องนะครับเดี๋ยวตามมะหมี่ไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีเรื่องสงสัยอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นขอแนะนำคันนี้ก่อนเห็นไหมเอ่ยอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเรารถจักรใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ครับแกแลต457ครับแอบบอกนิดนึงมันไม่ควรมาอยู่ที่นี่หรอกจริงๆรถสายนี้เขาเอาไว้ทำขบวนรถสินค้าขึ้นเขาครับแถวโคราชไม่รู้ยังไงให้อยู่มาถึงเมืองการนะครับมาตั้งสายอยู่เมืองการนะครับรุ่นนี้457มีด้วยกัน2คันนะครับเบอร์457และ458เขาซ่อนอยู่ในบางซื่อตั้งนานเนี่ยจนกระทั่งมีคนไปพบเขาซ่อนอยู่นะครับก็เลยเอามาขับสีผิววันใหม่แล้วก็วิ่งได้ด้วยนะแป๊บนึงวิ่งได้นิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่ได้วิ่งอีกแล้วนะครับเราไปดูใกล้ๆหน่อยครับ457คุณรถคันนี้มีอะไรดีบ้างรถคันนี้282682เห็นไหมครับมีล้ออยู่2ชุดล้อหน้าและล้อหลังนะครับขับเคลื่อนได้2ชุดเพราะฉะนั้นนั่นแหละเขาถึงเอาไว้ขึ้นเขาครับโอเคอย่าให้เสียเวลาเราไปดู457กันก่อนแล้วหลังจากนั้นเบรกต่อไปเราเข้าไปที่สถานีเมืองการครับคุณปู่713และ715รอเราอยู่แล้ว2คันนี้จะวิ่งให้เราดูด้วย